พวกเขาคือครอบครัวของรีวายและพวกเขาต้องจากไปในภารกิจนอกกำแพงครั้งแรกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องพาพิภพไททันในวันนี้นะครับผมจะหยิบตัวละคร2ตัวมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังนะซึ่ง2ตัวละครตัวนั้นก็จะชื่อว่าอีซาเบลแล้วก็ฟาลันนั่นเองครับซึ่ง2คนนี้ถือว่าเป็นเพื่อนของรีวายนะจะเรียกว่าเป็นเพื่อนรักเป็นครอบครัวของรีวายเลยก็ว่าได้เพราะว่ารีวายเนี่ยได้เจอกับ2คนนี้ตั้งแต่สมัยที่เขายังอยู่ในเมืองใต้ดินนะครับซึ่งบทบาทของ2คนนี้ปรากฏขึ้นมาในของพาพิภพไททันตอนพิเศษของที่มีชื่อว่าการเลือกที่จะไม่เสียใจทีหลังนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวของพวกเขา2คนก็ค่อนข้างมี impact กับตัวรีวายพอสมควรนะเพราะที่จริงแล้วเราจะได้เห็นมุมอบอุ่นของรีวายก็จาก2ตอนพิเศษนี้แหละครับซึ่งรู้สึกว่าใน Netflix ก็จะมีนะครับไปหาดูกันได้เลยเด้อถ้ายังไม่เคยดูเลยก็ไปดูให้เสร็จก่อนแล้วก็มาดูคลิปนี้ได้หรือจะฟังเรื่องราวจากคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ไปดูได้เหมือนกันครับผมซึ่งเรื่องราวก็จะเล่าเป็น3สเต็ปหลักๆนะครับคือจะแนะนำให้รู้จักกับอีซาเบลแล้วก็ฟาลันแล้วก็จะพูดถึงบทบาทการอยู่ใต้ดินของพวกเขาและหลังจากนั้นก็จะพูดถึงบทบาทการขึ้นไปอยู่บนดินแล้วก็เข้าเป็นหน่วยสำรวจนั่นเองครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยครับผมก่อนอื่นนะครับต้องแนะนำให้รู้จักกับอิซาเบลแล้วก็ฟาลันก่อนครับขอเป็นฟาลันก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งจริงฟาลันเนี่ยมันเป็นชื่อที่ผมเรียกติดปากมานานแล้วนะครับคือแบบว่าอ้างอิงของเสียงญี่ปุ่นไปเลยแต่ทีนี้ผมเห็นว่าในภาคไทยในซับไทยบางทีก็จะใช้คำว่าเฟอร์ลันเบอร์แลนอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความหลากหลายในการเรียกชื่อได้ครับซึ่งฟาลันก็จะมีชื่อเต็มๆว่าฟาลันเชิร์ชนั่นเองครับผมก็เป็นหนุ่มที่ร่างกายดูแบบว่าไม่ได้กำยำอะไรมากมายแต่ก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมและตัวของฟาลันนี้เป็นเพื่อนของรีวายมาแล้วก็มาได้เจอกับอิซาเบลที่หลักนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเอาฟาลันมาพูดก่อนนะครับเพราะว่าเขาได้เจอกับรีวายก่อนนั่นเองเนาะซึ่งตัวของฟาลันนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใต้ดินเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนที่มีชีวิตที่ดีสักเท่าไหร่นะตัวของเขาเองก็ถือว่าเคยเป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลมาก่อนครับซึ่งพอเป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลมาไปลุกรานคนนู้นไปลุกรานคนนี้นะครับแล้วก็มีลูกน้องอะไรแบบนี้ไปเนี่ยวันนึงเขาก็ได้เจอกับรีวายครับผมซึ่งพอได้เจอกับรีวายเสร็จก็มีการตีกันเล็กน้อยนะครับและรีวายก็เป็นฝ่ายชนะโดยที่ว่าไม่ได้เอาชีวิตของฟาลันแต่อย่างใดนะและตัวฟาลันหลังจากได้ต่อสู้กับรีวายเขาก็รู้สึกว่ายอมรับในความแข็งแกร่งของคนคนนี้เพราะตัวฟาลันเราก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในฝีมือของเขามากเลยนั่นเองครับทีนี้พอยอมรับตัวรีวายได้เสร็จปุ๊บก็ให้รีวายมาเป็นหัวหน้าของแก๊งซะเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งรีวายเองก็โอเคในเมื่อแบบไม่ค่อยจะมีเรื่องให้ทำมากมายอยู่แล้วก็เป็นหัวหน้าแก๊งก็ได้โดยที่ว่ารีวายจะสนิทสนมกับตัวฟาลันที่สุดแล้วก็จะมีแบบเพื่อนพ้องอะไรพวกนี้บ้างซึ่งรีวายครับแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็อยู่กับฟาลันนะแต่2คนเนี้ยก็จะไม่ใช่อันธพาลที่แบบว่าไปทำร้ายคนแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการทะเลาะวิวาทเชิงที่แบบว่าเห็นคนทำร้ายคนอ่อนแออะไรแบบนี้ก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนพ้องตกอยู่ในอันตรายก็จะเข้าไปช่วยซึ่งนิสัยนี้ของรีวายก็คือเป็นมาตั้งแต่ตอนนี้เลยนั่นเองเนาะส่วนตัวฟาลันทำอะไรก็จะสนับสนุนรีวายตลอดเวลาเลยนั่นเองครับส่วนอีกข้อมูลนึงของฟาลันที่น่าสนใจนะครับอันนี้คล้ายรีวายนะแม่ของเขาต้องมาตายด้วยโรคร้ายบางอย่างที่ใต้ดินนี้นี่เองครับผมพอสูญเสียแม่ไปนั่นแหละเขาก็เลยกลายมาเป็นอันธพาลนั่นเองนะคราวนี้จะตัดมาที่ตัวของอิซาเบลกันบ้างครับผมอิซาเบลนะครับก็เป็นเด็กผู้หญิงผมสีแดงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างตัวเล็กน่ารักนะแต่ว่าก็ถือว่ามีพละกำลังที่ค่อนข้างดีครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องคิดไปไกลนะครับว่าเอ้ยคนอยู่ใต้ดินจะต้องมีความแข็งแกร่งทางร่างกายมากกว่าคนบนดินหรือเปล่านะก็คงไม่ใช่นะครับแต่ว่าตัวของอิซาเบลเนี่ยปกติแล้วเขาก็อาศัยอยู่ใต้ดินและทีนี้เขาจะเป็นคนที่ผมใช้คำว่ามีส่วนเสี้ยวนึงที่คล้ายเอเลนก็แล้วกันนะครับคือเขาเนี่ยเป็นคนที่อยากจะดูอิสรภาพชอบที่จะเห็นท้องฟ้าอะไรแบบนี้ซึ่งตัวของอิซาเบลเนี่ยเดิมทีแล้วเขาเป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในใต้ดินนั่นเองครับซึ่งการที่เป็นเด็กกำพร้าของเขาอาศัยอยู่ในใต้ดินอย่างนี้ก็ได้แต่เร่ร่อนอยู่ในใต้ดินไปโดยที่ว่าไม่ได้มีคนเลี้ยงดูดีๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ใต้ดินของเมืองอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะซึ่งรูปร่างภายนอกของอิซาเบลก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครครับผมที่สามารถตีไปได้ว่าไอ้นี่มันผู้ชายหรือเปล่าว่าแต่ว่าก็ได้มีการเขียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับว่าเขาคือเด็กผู้หญิงนะจ๊ะตัวเธอซึ่งจากข้อมูลตัวละครอันนึงที่ผมดูแล้วผมชอบมากเลยก็คือเขาเขียนเปรียบเทียบกับรีวายนะครับว่ารีวายเนี่ยสูง160นะครับแล้วก็ตัวของอิซาเบลเตี้ยกว่ารีวายแบบนี้ก็ให้เขาเป็นเด็กผู้หญิงไปเถอะอะไรแบบนั้นนะครับผมแหมมีการแวะมาแซะรีวายซะด้วยนะครับซึ่งในความสัมพันธ์กับรีวายเนี่ยผมว่าอิซาเบลเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับมามอบความอบอุ่นอะไรบางอย่างให้กับจิตใจของรีวายแล้วถ้านับในแก๊ง3คนนี้
แล้วนะครับลีวายกับอิซาเบลเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างออกอาการนะตอนที่เขาไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ออกนอกกำแพงนะครับลีวายกับอิซาเบลจะเป็นคนที่มองท้องฟ้าแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ภายนอกกำแพงนี่มันก็ไม่เลวเหมือนกันนะซึ่งการที่อิซาเบลได้มาเจอกับลีวายแล้วก็ฟาลันนะครับก็เป็นช่วงที่เขากำลังโดนรังแกจากบุคคลหนึ่งอยู่ครับโดยที่อิซาเบลก็ไปเคาะหน้าประตูบ้านเลยนะครับแล้วพอเปิดมาเจอกับพวกลีวายปุ๊บพวกลีวายก็ตกใจว่าเอาเด็กผู้หญิงมาทำอะไรตรงนี้วะนะครับซึ่งตัวของอิซาเบลก็มีเรื่องกับคนข้างนอกนิดหน่อยครับแล้วลีวายก็มาช่วยเอาไว้โดยที่มารู้ที่หลังว่าตัวอิซาเบลเนี่ยเขาไปเจอกับนกเข้าให้ครับซึ่งนกนั้นนะครับบาดเจ็บอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ขอโอกาสให้ได้รักษาเจ้านกนี้แล้วก็ส่งคืนสู่ผืนฟ้านะครับเพราะว่าเหมือนในเมืองใต้กำแพงมันก็จะมีแบบว่าช่องต่อที่สามารถเปิดไปสู่บนดินได้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่เมืองใต้ดินสุดท้ายแล้วก็จะถูกควบคุมไว้ไม่ให้ขึ้นไปบนดินนั่นเองครับซึ่งลีวายก็โอเคก็ยอมนะและทีนี้อิซาเบลก็สร้างความสนิทสนมกับฟาลันแล้วก็ลีวายทันทีเลยนั่นเองครับผมคือเรียกว่าฟาลันก็เป็นเพื่อนแหละนะครับส่วนลีวายก็เรียกออกเป็นแนวลูกพี่อะไรแบบนี้เนาะซึ่งพอนกรักษาตัวเสร็จแล้วอิซาเบลก็เอาไปปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับลีวายก็อาจจะมีภาพจำตรงนี้แหละว่าไอ้คนเนี้ยมันคือเด็กน้อยที่รู้สึกว่าหลงใหลในอิสรภาพแล้วก็ต้องการคืนอิสรภาพให้กับนกตัวนั้นนั่นเองครับซึ่งผมมองว่าผมชอบมากการที่2คนเนี้ยมีความสัมพันธ์กับลีวายโดยที่ตัวของฟาลันเป็นผู้ชายใช่ไหมมันก็จะมีมุมที่แบบว่าแข็งกร้าวแต่ว่าก็ไม่ได้โหดเหี้ยมโหดร้ายอะไรมุมนี้ลีวายก็จะมีส่วนอีกอันนึงก็คืออิซาเบลจะเป็นคนที่เหมือนมากระตุ้นความอ่อนโยนในหัวใจของลีวายบางอย่างถือว่าเป็นขาวกับดำที่มาผสมปนเปกันแล้วมันกลมกลืนมากให้2คนเนี้ยเขาสามารถหล่อหลอมตัวละครลีวายขึ้นมาได้นั่นเองครับคราวนี้ผมจะพูดถึงบทบาทองค์รวมที่เขาได้อยู่กัน3คนบ้างแล้วนะครับผมคืออย่างที่บอกครับต่อจากของอิซาเบลที่พูดเมื่อกี้มาเลยคือพอปล่อยนกอะไรพวกนี้เสร็จแล้วอิซาเบลก็มาอาศัยร่วมชายคากับผู้ชาย2คนนะครับฟาลันกับลีวายด้วยประการฉะนี้นะแต่ทีนี้ลีวายกับฟาลันเนี่ยเขาก็มีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติที่อยู่ใต้ดินนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเหมือนกันนะเพราะอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นอุปกรณ์สำหรับทางการทหารที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยสำรวจหน่วยพวกสารวัตรทหารอะไรพวกนี้ก็จะมีการถือครองไว้แต่พวกรีวายไปเอามาได้อย่างไรและไปเรียนมาจากไหนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสงสัยสำหรับคนที่อยู่ภายใต้ดินมากเลยอะแต่ว่าของผิดกฎหมายมาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีกฎหมายมาถึงอะไรมากมายอย่างเงี้ยส่วนที่รีวายมีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติก็จะไม่ได้มีการถูกเพ่งเล็งจากพวกหน่วยสำรวจอะไรมากมายนะครับทีนี้นะรีวายกับฟาลันเขาใช้เป็นอยู่แล้วเขาก็เลยมาฝึกอิซาเบลให้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิตินี้ให้เป็นครับผมและทีนี้วันหนึ่งวันแห่งโชคชะตาที่เปลี่ยนชีวิตของทั้ง3คนนี้ไปตลอดกาลก็มาถึงครับคือทั้ง3คนนี้ถูกเรียกไปพบบุคคลคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิโคลัสโลวอล์ฟครับผมซึ่งคนนี้เขามีการเสนออะไรบางอย่างให้กับ3คนนี้นะซึ่งตอนแรก3คนนี้ก็จะไม่เอานะครับแต่ว่าเหมือนกับเอาเพื่อนพ้องของรีวายมาเป็นตัวประกันนะแล้วก็ให้มาเจอกับโลวอล์ฟสักหน่อยนึงโลวอล์ฟเนี่ยมีการมอบงานบางอย่างให้กับ3คนนี้ซึ่งงานนั้นง่ายๆเลยนะไปขโมยเอกสารจากเออร์วินสวิตมาซึ่งเออร์วินสวิตก็เป็นคนของหน่วยสำรวจแล้วทีนี้ก็ให้สังหารเออร์วินสวิตไปด้วยเลยและการที่นิโคลัสโลวอล์ฟนี้บังคับให้3คนนี้มารับงานนี้มันก็ไม่ใช่แค่ว่าต้องให้ทำงานอย่างเดียวแต่จะมีผลตอบแทนอย่างงามให้ด้วยผลตอบแทนนั้นก็คือการมอบสิทธิในการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนดินได้นั่นเองครับผมซึ่งผมว่านะเรื่องราวของผ่าพิภพไททันการใช้ชีวิตอยู่ภายในกำแพงแบบนี้เหมือนมันจะต้องมีเรื่องสัมมโนครัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมว่าคนคนนี้ต้องอาศัยอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ใต้ดินแล้วจะขึ้นมาบนดินมันต้องมีการทำเรื่องทำราวนะซึ่งนิโคลัสโลวอล์ฟเขาก็เป็นพ่อค้าที่พอจะมีอำนาจอันหนึ่งนะครับที่เขาสามารถเอา3คนนี้ขึ้นมาอยู่บนดินได้แต่ทีนี้เนี่ยปัญหามันก็คือว่าเหมือนนิโคลัสเขาจะมีการทำทุจริตในธุรกิจของเขาเขาก็เลยถูกเพ่งเล็งจากพวกหน่วยสำรวจด้วยครับผมคือถ้าเกิดว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาก็จะถูกจับตัวและเอกสารของการทุจริตนั้นน่ะมันอยู่ที่เออร์วินก็เลยจะมาฝาก3คนนี้ให้ไปเอาเอกสารนั้นมาให้นั่นเองครับและทีนี้3คนนี้ก็อ่ะมันมีเรื่องของสิทธิ์การขึ้นไปอยู่บนดินด้วยนะก็น่าสนใจรับงานนี้กันไหมอ่ะก็รับนะครับผมซึ่งการรับงานนี้ก็เหมือนเป็นฟ้าประทานมาเลยครับผม3คนนี้ก็ได้เจอกับหน่วยสำรวจที่เข้ามาที่ใต้ดินนะครับแล้วก็มาจับตัว3คนนี้ไว้ซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่ารีวายพลังยังไม่ตื่นดีนะครับเขาก็จะยังสู้พวกหน่วยสำรวจที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีอย่างเงี้ยไม่ได้ครับรีวายถ้านับการฝึกจริงๆของเขาฝึกกับคนเก่งๆเลยก็จะมีแค่เคนนี่เนาะตอนที่อยู่ใต้ดินและทีนี้พอได้มาเจอกับพวกแก๊งอันธพาลใต้ดินมันก็แค่นั้นน่ะมันไม่ได้มีฝีมืออะไรที่ทำให้รีวายเก่งขึ้นได้นะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุให้รีวายเนี่ยต้องพ่ายแพ้กับพวกหน่วยสำรวจณเวลานั้นเออร์วินกับมิเกลตอนนั้นก็ยังอยู่เนาะเป็นหน่วยสำรวจแล้วนะครับเขาก็มีการมาสืบสาวเรื่องราวว่ารีวายทำไมถึงสามารถเอาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติมาใช้ได้อย่างอิสระขนาดนี้อ๋อเรียนเองสินะและทีนี้เออร์วินก็จะมีการนำเสนอข้อมูลกับรีวายนะครับซึ่งเหมือนจะเข้าทางรีวายด้วยนั่นก็คือว่าให้พวกรีวายเข้ามาร่วมหน่วยสำรวจและจะยกโทษให้เรื่องของการที่ว่าเอาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติเนี่ยมาใช้โดยพลการครับและเมื่อเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บรีวายก็ตอบรับคำเชิญเข้าหน่วยสำรวจแล้วก็จะออกไปปฏิบัติภารกิจแรกกันนะครับซึ่งการที่ทั้ง3คนนี้ได้เข้าหน่วยสำรวจแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่คัดค้านแก่หลายๆคนนะครับพวกผู้
ใหญ่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าพวกหน่วยสำรวจเนี่ยมันต้องฝึกฝนต่างๆนานามากมายเป็นทหารเรียนนู่นเรียนนี่มาแล้วค่อยมาเข้าเป็นหน่วยสำรวจนะแต่ว่าไอ้สามคนเนี่ยทำไมดูมันได้รับสิทธิพิเศษเข้ามาเร็วจังเลยนะครับแต่ว่าเออร์วินเขาบอกว่าเขามีเหตุผลนะก็ให้ทั้งสามคนนี้เข้ามาแล้วก็มาฝึกฝนกันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะได้ออกสู่ภารกิจนอกกำแพงนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าในระหว่างที่รีวายอยู่ในหน่วยมีการฝึกแล้วก็เตรียมที่จะออกสู่ภารกิจใช่ไหมครับเขาก็มีการคิดนะว่าเออร์วินมันทำกูไว้แสบนะเดี๋ยวกูจะต้องฆ่ามันให้ได้แล้วก็จะชิงเอกสารของมันมานะครับเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวก็ได้นก2ตัวนั่นแหละนะได้ล้างแค้นส่วนตัวด้วยนั่นเองครับทีนี้เนี่ยรีวายเขาได้มีการพูดคุยกับฟาลันกับอิซาเบลนะครับเขาบอกว่าจากที่ฝึกซ้อมกันมาดูแล้วพวกเราเองก็ยังไม่เคยเห็นพวกไททันตัวจริงนะขอให้พวกนาย2คนอยู่ที่นี่ไม่ต้องออกไปภารกิจนอกกำแพงและฉันจะออกไปตัวคนเดียวและทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้ซึ่งฟาลันกับอิซาเบลเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งนานแล้วแล้วภารกิจเนี้ยเมื่อสำเร็จแล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทนพร้อมๆกัน3คนทำไมถึงไม่ยอมให้พวกเราออกไปด้วยเรารีไวก็มีการทะเลาะกันเล็กน้อยครับอิซาเบลด้วยความที่เขาก็เป็นเด็กผู้หญิงแก่นแก้วนะครับเขาก็จะแบบว่ามีมุมงอนๆลูกพี่นิดนึงว่าทำไมถึงทำแบบนี้ฟาลันกับอิซาเบลก็จะออกแนวแบบงอนๆรีไวไปนะครับซึ่งรีไวตัดสินใจแล้วว่าไม่ให้2คนนี้ออกไปเพราะว่ามันอันตรายเกินไปซึ่งนั่นคือการเลือกของรีไวนะครับแต่ทีนี้การเลือกของรีไวก็ต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปก็คือในคืนนั้นนะครับรีไวก็นั่งชมจันทร์อยู่ว่าใต้ดินเนี่ยมันไม่มีวิวแบบนี้ให้เราดูเนาะแล้วอิซาเบลกับฟาลันก็ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้ารีไวอีกครั้งนึงพูดคุยกันนะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตที่เฝ้ามองท้องฟ้าสวยงามได้แบบนี้แล้วนะรีไวแล้วการที่นายจะออกไปเสี่ยงชีวิตคนเดียวแบบนี้มันไม่เป็นการหยามเกียรติของพวกเรามากไปหน่อยหรออิซาเบลกับฟาลันก็แบบว่าน้อมน้าวรีไวเต็มที่นะครับสุดท้ายรีไวก็ตัดสินใจที่จะเชื่อใจทั้ง2คนแล้วก็ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกกำแพงครั้งแรกด้วยกันเลยครับซึ่งการปฏิบัติภารกิจนอกกำแพงครั้งแรกของทั้ง3คนนี้ก็มาถึงนะครับผมโดยที่การเดินทางครั้งนั้นนะครับรีไวกับอิซาเบลฟาลันก็พยายามประกบอยู่ด้วยกันไว้นะครับแล้วทีนี้ภารกิจที่ออกสู่นอกกำแพงนี้ก็ได้เจอไททันจนได้โดยที่ฟาลันกับอิซาเบลก็มีการเข้าปะทะกับไททันแล้วก็สามารถกำจัดไปได้ครับซึ่งก็กำจัดได้โดยการซัพพอร์ตของรีไวอีกทีนึงด้วยและการที่รีไวทำแบบเนี้ยถามว่าเออร์วินชื่นชม3คนนี้ไหมก็ชื่นชมเออเป็นเด็กใหม่แต่ก็ทำได้ไม่เลวนะแต่รีไวนายรู้สึกว่าจะใช้เชื้อเพลิงมากไปหน่อยนะการอยู่นอกกำแพงแบบเนี้ยใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติแบบเปลืองเชื้อเพลิงแบบนี้อาจจะทำให้นายตายก็ได้นะก็มีการพูดเตือนจากรีไวซึ่งรีไวเองก็มีการสวนเล็กน้อยนะครับว่าทรัพยากรของมนุษยชาติเราสำคัญกว่าเพื่อนพ้องอย่างนั้นเหรอแล้วเออร์วินก็สวนคำที่ทำให้รีไวต้องอึ้งนะครับว่าฉันน่ะบอกว่านายเคลื่อนที่แบบไร้ประโยชน์มากเกินไปหรือว่านายกำลังลังเลอะไรบางอย่างเสร็จปุ๊บรีไวก็อึ้งไปเลยว่าเหมือนเออร์วินมันจะมองความลังเลของเราออกเหรออะไรแบบนี้นะครับซึ่งความลังเลของรีไวถ้าตรงนี้เราตีความเลยก็ง่ายๆครับคือเขาเป็นห่วงเพื่อนเพราะตอนแรกที่อิซาเบลกับฟาลันต่อสู้กับไททันเนี่ยมีจังหวะที่อิซาเบลถูกจับตัวด้วยนะครับแล้วรีไวเองก็เลยแบบร้อนรนไงก็เลยแบบว่าเร่งสปีดใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติไปหน่อยนั่นเองครับซึ่งพอเสร็จจากตรงนี้ไปปุ๊บทั้ง3คนก็ดำเนินภารกิจกันต่อไปนะครับผมดำเนินภารกิจในฐานะที่ว่าเป็นทหารหน่วยสำรวจนอกกำแพงด้วยแล้วก็เตรียมตัวที่จะชิงเอกสารจากเออร์วินสมิธมาด้วยครับแล้ววันที่ออกมานอกกำแพงนี้ก็ฝนตกพอดีเลยนะพอฝนตกปุ๊บเนี่ยทัศนียภาพมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่รีไวเนี่ยคิดว่าจะใช้จังหวะนี้แหละในการที่จะเข้าไปประชิดตัวเออร์วินหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสังหารเออร์วินชิงเอกสารมาแล้วก็กลับเข้าสู่กำแพงกันซึ่งตรงนี้นะครับการตีความของคนญี่ปุ่นก็ดีมากเลยนะครับคือเขาบอกว่ารีไวเลือกที่จะไปคนเดียวและให้2คนเนี่ยอยู่ด้านหลังไว้แล้วเดี๋ยวตัวเองไปแล้วก็จะรีบกลับมาครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ารีไวไม่เลือกทำแบบนี้ก็คือแบบรอจังหวะนิดนึงไหมให้อยู่กัน3คนไว้เผื่อแบบไททันบุกอะไรพวกเนี้ยรีไวจะได้ปกป้องเพื่อนพ้องได้รีไวไม่ทันได้เลือกเส้นทางนี้ครับผมก็เดี๋ยวเป็นยังไงมาว่ากันต่อนะคือรีไวก็แยกตัวไปคนเดียวนะครับผมรีไวก็วิ่งไปแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มซากศพของทหารนะครับที่ต้องตายไปเพราะฝีมือของไททันวิปริตตัวนึงแล้วรีไวก็งงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเส้นทางที่เราวิ่งมานี่หว่าแล้วไททันมาโจมตีจุดนี้ได้ไงหรือว่าไททันวิปริตตัวนั้นมันวิ่งสวนกับเราไปและรีไวที่เริ่มร้อนใจเนี่ยเขาก็รีบกลับไปหาเส้นทางที่แยกมาจากอิซาเบลกับฟาลันครับและระหว่างที่วิ่งไปปุ๊บก็ไม่ทันการครับผมสิ่งที่รีไวได้ค้นพบก็คือ1หัวของอิซาเบล2คือฟาลันที่กำลังถูกไททันวิปริตตัวนั้นกัดขาดครึ่งตัวครับและนี่ถือเป็นเหตุการณ์การสูญเสียอิซาเบลกับฟาลันของรีไวไปนั่นเองครับรีไวที่ถึงจุดปรี๊ดนะครับผมเขาก็เหมือนตื่นขึ้นมาด้วยพลังบางอย่างแล้วก็เข้าโจมตีไททันวิปริตตัวนั้นอย่างรุนแรงครับผมรุนแรงและก็รวดเร็วทำให้ไททันวิปริตตัวนั้นโดนกำจัดไปในที่สุดนั่นเองครับซึ่งที่จริงฟันต้นคอฉับเดียวเนี่ยคือได้นะครับแต่ว่าด้วยความโกรธของรีไวก็คือฟันไปฟันมาจนร่างของไททันเนี่ยเละไปนั่นเองครับผมซึ่งจุดนี้แหละคนญี่ปุ่นเขาก็เลยมาตีความกันว่าจังหวะนั้นน่ะรีไวก็เลือกที่จะไปคนเดียวนะถ้าเลือกที่จะเกาะกลุ่มกันไว้3คนอย่างเงี้ยอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้นะครับคือตรงนี้มันไม่ได้มีการพูดถึงในเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าแฟนคลับของชาวญี่ปุ่นเขาคุยกันผมก็มาแชร์ให้ฟังว่าเป็นอีกมุมนึงที่ก็น่าสนใจดี
นะซึ่งพอกำจัดไททันตัวนั้นเสร็จไปแล้วนะครับฟ้าก็เริ่มเปิดฝนก็เริ่มหยุดนะครับแล้วเออร์วินก็เข้ามาหารีไวด์แล้วก็บอกว่าคนที่เหลือรอดมีนายคนเดียวใช่ไหมไอคนที่ตายไปเนี่ยดูไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วรีไวด์ก็โมโหกับเออร์วินนะครับแล้วก็เข้าไปหาเออร์วินบอกว่าฉันจะฆ่าแกเองฉันมาที่นี่เพื่อที่จะทำสิ่งนี้เสร็จปุ๊บเออร์วินก็หยิบเอกสารบางอย่างออกมาแล้วก็โยนทิ้งลงไปนะครับซึ่งอันนั้นนะครับเออร์วินเขาบอกว่าเป็นเอกสารแสดงการทุจริตของโลวอฟที่เป็นของปลอมต่อให้นายชิงไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเอกสารตัวจริงเนี่ยถูกส่งไปยังส่วนกลางแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกสารทุจริตในการทำธุรกิจโลวอฟเองก็คงไม่รอดนะครับโดยตีความได้ว่าภารกิจของรีไวก็ล้มเหลวนะครับต่อให้ตอนนี้เลยนะชิงเอกสารไปได้สังหารเออร์วินได้อย่างเงี้ยโลวอฟที่เข้าคุกไปแล้วจะเอาสิทธิ์การอยู่บนดินตรงไหนมาให้พวกรีไวได้ถูกปะแล้วรีไวก็ยิ่งโมโหหนักเข้าไปเลยนะครับว่าเออร์วินเนี่ยคือมันรู้แผนการของพวกเราแล้วใช่ไหมรู้แผนการของพวกเรายังให้พวกเรามาทำแบบนี้กันอีกเหรออะไรแบบนี้นะครับก็คือรู้สึกเหมือนว่าตัวเองถูกหลอกใช้แล้วอยู่ๆรีไวก็นึกถึงคำพูดของสองคนนั้นนะครับว่าตอนที่รีไวกำลังนั่งสงบๆอยู่เนี่ยฟารันกับอิซาเบลก็มาขอว่าให้เชื่อใจแล้วก็ให้ออกมานอกกำแพงด้วยกันซึ่งอันนี้แหละครับคือเหตุการณ์ที่รีไวกำลังจะรู้สึกเสียใจที่หลังจริงๆนะแต่ระหว่างนั้นนะครับเหมือนเออร์วินเขาก็รู้ว่ารีไวกำลังคิดอะไรอยู่นะเขาก็บอกกับรีไวว่าอย่าเสียใจทีหลังกับการเลือกตรงนี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่านายเป็นแบบนี้แล้วก็การเลือกครั้งหน้านายจะโยนการเลือกนี้ให้กับคนอื่นและมันจะทำให้แผนการทั้งหมดพังทลายลงไปสุดท้ายทุกคนก็จะต้องตายกันหมดนะคืออันเนี้ยมันก็เป็นบทเรียนนึงของรีไวครับโดยเหตุการณ์การสูญเสียเพื่อน2คนครั้งเนี้ยของรีไวมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้รีไวนึกอยู่ในหัวเสมอเลยว่าฉันไม่ล่วงรู้ผลลัพธ์ใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นฉันเลือกหรือเพื่อนจะเลือกทางไหนมันก็ไม่มีใครล่วงรู้ผลลัพธ์แต่อย่างน้อยถ้าหากว่ามีโอกาสก็ขอให้ได้เลือกเส้นทางที่จะไม่เสียใจทีหลังก็แล้วกันนะรีไวก็จะเก็บคำพูดนี้ไว้แล้วก็ได้มีการแชร์มุมคิดเนี้ยให้กับเอเรนด้วยนะครับเพราะถ้าทุกคนจำได้ตอนที่เอเรนเขาออกภารกิจนอกกำแพงครั้งแรกก็เป็นแบบนี้ครับผมจะเลือกแปลงร่างเป็นไททันดีหรือจะเลือกเชื่อใจพวกเพตราที่จะไม่แปลงร่างต่อสู้กับไททันหญิงตัวนั้นดีอะไรแบบเนี้ยเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วการเลือกที่จะเชื่อเพื่อนพ้องของเอเรนนั้นก็ทำให้เพื่อนพ้องต้องมาตายในท้ายที่สุดนะครับซึ่งเอเรนก็จะมาขอโทษรีไวนั่นแหละว่าถ้าหากว่าผมไม่เลือกเส้นทางผิดแล้วก็หน่วยรีไวก็คงไม่ต้องมาตายกันหมดแบบนี้หรอกครับและรีไวก็จะพูดเหมือนและรีไวก็จะพูดสะท้อนจากบทเรียนที่ตัวเองได้รู้มานั่นแหละครับว่าการเลือกเนี่ยมันไม่มีใครล่วงรู้ผลลัพธ์อยู่แล้วการที่เอเรนเลือกแบบนี้และผลลัพธ์มันมาเป็นแบบเนี้ยรีไวก็จะไม่รู้สึกขับแค้นใจอะไรกับเอเรนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตครั้งนั้นของรีไวที่ก็นำเรื่องราวตรงเนี้ยการเลือกที่จะไม่เสียใจที่หลังมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองครับก็จบกันไปนะครับผมสำหรับเรื่องราวของเพื่อนรักคู่แรกของรีไวจะเรียกว่าเป็นครอบครัวที่2รองจากเคนนี่แล้วก็แม่ของเขาก็ได้นะครับว่าการที่รีไวได้ถูกเคนนี่ทิ้งไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินมาอย่างโดดเดี่ยวแบบเนี้ยได้มาเจอกับเพื่อนรัก2คนเนี้ยผมว่าก็เป็นช่วงชีวิตอันนึงที่ดีของรีไวนั่นเองนะแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอิซาเบลแล้วก็ฟารัน2คนนี้มีเรื่องราวอะไรอยากจะมาแสดงความคิดเห็นกันหรือมีข้อมูลอื่นอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหนก็สามารถจัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ